อีสานครับอีสานโอเคภาคกลางครับภาคกลางตะวันออกครับโอ้ตะวันออกไปเยอะเหมือนเนาะภาคใต้ครับโอเคมีทุกภาคเลยดีใจมากนะครับก็เป็นที่ใครควรจะมีอำนาจในการตัดสินใจใครจะมีอำนาจในการตัดสินใจเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยไอเดียของมันคืออะไรประชาธิปไตยไอเดียของมันคืออะไรมันคือหนึ่งในพื้นฐานของสังคมสมัยใหม่ถ้าเรียนรัฐศาสตร์คุณจะมีแนวคิดเรื่องพรีโมเดิร์นมีแนวคิดเรื่องโมเดิร์นโมเดิร์นิตี้หรือความเป็นสมัยใหม่ความเป็นสมัยใหม่อะไรความเป็นสมัยใหม่ในทางสังคมศาสตร์ในทางสังคมมันคือไม่เชื่อในพูดผีแต่เชื่อในวิทยาศาสตร์เราไม่เชื่อในพระเจ้าแต่เราเชื่อว่ามนุษย์สามารถกำหนดธรรมชาติได้ในด้านสิทธิเสรีภาพชีวิตเป็นของเจ้านายในสังคมสมัยใหม่ชีวิตเป็นของเราเองเรามีสิทธิเสรีภาพในร่างกายของเราเองในทางการค้าการขายจากเดิมตั้งอยู่บนสังคมเกษตรกรรมตั้งอยู่บนสังคมพาณิชยกรรมกลายมาเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องจักรมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกในการผลิตสินค้าต่างๆในทางการเมืองล่ะในทางการเมืองอำนาจเป็นของคนคนเดียวกับอำนาจเป็นของประชาชนในสังคมสมัยใหม่ในสังคมสมัยใหม่เนี่ยโมเดิร์นิตี้เนี่ยมันเชื่ออยู่อย่างว่าอำนาจเป็นของคนทุกคนในสังคมนั้นเท่ากันเรื่อยๆสมัยในระดับประเทศขึ้นอยู่กับกฎการเลือกตั้งถ้าเป็นกฎ62คุณเลือกใบเดียวถ้าเป็นกฎ 2.6 ล้านนะเรามาที่ 2.6 ล้านนะครับก็คือมาจากตัวอย่างรายได้จากบ้านที่เสนอไหนเรื่องนี้แต่ช่วงนี้แล้วเมื่อกี้ใครมาเดี๋ยวดูนะบ้านเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องนี้มันจะเรื่องแค่นี้ครับเห็นไหมครับเห็นนะครับนี่มันจะเริ่มอยู่แค่นี้กรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีระยองมันจะเริ่มอยู่เท่านี้ที่อื่นนะมืดมิดทั่วประเทศเลยนี่ไงเหตุผลที่คุณต้องมาเรียนที่นี่ครับเหตุผลที่คุณไม่กลับบ้านไปทำงานกลับบ้านไปทำอะไรมันมีแต่ความมืดมิดอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะครับรู้ไหมครับเรื่องนี้แยกไม่ออกเลยเรื่องนี้แยกไม่ออกเลยกับเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องอะไรนะแต่ผมขี้เกียจพูดเยอะเวลาผมน่าจะหมดแล้วผมไม่ใช่หรอกใครถืออำนาจในการชอบใจคุณหนีการเมืองไม่ออกนะครับดังนั้นสนใจการเมืองนะครับสนใจพรรคการเมืองแล้วสนใจพรรคก้าวไกลเยอะๆหน่อยก็จะดีโอเคกลับมาถ้าคุณเกิดพูดราวคราวเดียวผมแค่2520ผมเกิด2520ถ้าคุณเกิด2520ชีวิตคุณผ่านเข้ามาแล้วนั้น4ครั้งนะครับเราจะทำงานเกือบปีนะครับ2500ท่านที่รู้2507ใครเกิดปี2500จะมาจัดทำงานชีวิตท่านผ่านกับทำรับอาหารมาแล้ว8ครั้งถ้าเกิดปีพ.ศ. 2510ชีวิตคุณผ่านการทำรัฐประหารแล้ว6ครั้งถ้ารุ่นราวคราวเดียวกับผมเกิด2520ผ่านรัฐประหารมาแล้ว4ครั้งใครเกิดปี2530คุณผ่านรัฐประหารมา3ครั้งใครเกิดปี2540คุณผ่านรัฐประหารมาแล้ว2ครั้งใครเกิดปี2550คุณผ่านรัฐประหารมาแล้ว1ครั้งรู้ความต้องใจเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์เรื่องกระจายอำนาจมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างที่ว่าจะทำเปลี่ยนใจทุกท่านได้ว่าอยากจะให้ประเทศกันเติบแต่อยู่ร่วมกันที่นี่แล้วมาร่วมกันพัฒนาที่นี่ให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับก็เติมมาอีกอย่างเวลาจะเติมมันมาใช่ไหม
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ร่างพรบน้ำประปาดื่มได้อยู่ในมือของรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วสภาครั้งหน้าสภา66ก็บอกว่าสภาชุดนี้ไม่ทำงานแล้วเนาะเพราะเหลืออีกนี่ปลายเดือนมกราใช่ไหมสภาชุดนี้เหลืออีก2เดือนสภาล่มทุกวันนะเดี๋ยวนี้ทุกอาทิตย์เลยเนาะเพราะมันไม่ฟังก์ชันแล้วไม่มีใครทำงานและจะไม่มีกฎหมายอะไรผ่านสภาชุดนี้อีกแล้วเพราะสภามันไม่ทำงานแล้วมันเหลืออีก2เดือนเนาะหมดสมัยคนเลือกตั้งครั้งที่แล้วมันมีนา64มีนา62ท่านจำได้ใช่ไหมนี่กำลังจะมีนา66มันจะหมดสมัยมันจะไม่มีกฎหมายอะไรผ่านที่นี่ได้แล้วดังนั้นคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคพอได้ฟังเรื่องราวความเจ็บปวดของประชาชนอย่างนี้ไม่รอช้าครับร่างพรบน้ำประปาดื่มได้ขึ้นมาและเลือกตั้ง66ไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นฝ่ายรัฐบาลจะดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลพรบน้ำประปาดื่มได้จัดเข้าสภาคุณสิริกัญญาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลจะเอาร่างพรบนี้เข้าไปในสภาเพื่อผลักดันให้น้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศไทยภายใน8ปีนะครับแล้วรถไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วต่อยอดไปอีกต่อยอดไปถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเองลูกหลานเราไม่มีงานที่มีคุณภาพทำนี่คือสิ่งที่พวกเราทำนี่คือสิ่งที่พวกเราพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ทั้งหลายทั้งปวงพูดอย่างนี้เสร็จก็จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยเราผลักดันความเจริญก้าวหน้าไม่ได้เราจะไม่ทันยุคสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพเราจะไม่มีความเสมอภาคผมยกตัวอย่างหลายคนถามว่าธนาธรเมื่อวันก่อนไปยืนหยุดขังกับเขาทำไมไปสนับสนุนน้องๆทำไมผมบอกว่าสิทธิ์ในการประกันตัวเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กสิทธิ์ในการประกันตัวผมจะบอกให้ว่าน้ำประปาตู้ฮาวและสิทธิ์ในการประกันตัวของน้องๆทำไมเป็นเรื่องเดียวกันทำไมเป็นเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันผมจะบอกให้ทุกท่านฟังทำไมทราบไหมครับในสังคมที่มีนิติรัฐนิติธรรมที่เป็นประชาธิปไตยคนทุกคนต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายใช่ไม่ใช่คนทุกคนมีสิทธิ์อันพึงจะมีในฐานะพลเมืองที่จะเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมที่เป็นอิสระใช่หรือไม่ใช่ครับถูกไหมครับครับทำไมคนกลุ่มหนึ่งวันนี้ถึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมไม่ได้ทำไมสิทธิ์ในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเขาไม่มีการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพใช่ไหมครับและนี่คือสิ่งที่ยืนยันความเป็นอนาคตใหม่ความเป็นก้าวหน้าความเป็นก้าวไกลเราต้องการสังคมที่เสมอภาคกันเราต้องการสังคมที่เป็นประชาธิปไตยขณะเดียวกันเราต้องการสร้างประเทศไทยที่ก้าวทันโลกาภิวัตน์ที่เท่าทันกับโลกเราต้องการและเราเชื่อว่าสังคมแบบนี้เป็นไปได้ในประเทศไทยเราสามารถทำมันได้ทุกท่านครับผมก็เล่าการเดินทางของผมคร่าวๆแล้วก็เล่าให้ทุกท่านฟังถึงประเทศไทยที่ผมอยากปรารถนาอยากจะเห็นอยากจะสร้างประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านครับหลังจากนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านสักถามได้เกี่ยวสอบถามครับประเทศจริงๆให้เป็นทหารมืออาชีพมีคุณภาพมากขึ้นเล็กลงนะครับและใช่และที่สำคัญคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้กองทัพทันสมัยยูเครนเนี่ยยูเครนวันนี้ทำไมเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รัฐบาลสู้ครับสู้ครับขอบคุณมากครับที่รับสายดีๆนะเจอกระเพราโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ